จากเงินเฟ้อสู่เศรษฐกิจถดถอยภาพรวมตลาดหุ้นเป็นอย่างไรต่อไปจัดทับปรับพอร์ตยังไงพูดคุยกับเซียนหุ้น VI ระดับประเทศสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ TNN Wealth Guide กับผมตั๊กธิติกรพิมลเทียนครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาบรรยากาศการลงทุนนะครับเราก็เกาะติดไปกับปัจจัยในต่างประเทศฮะทั้งเรื่องของเงินเฟ้อมาจนถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ภาวะที่หลายคนกังวลกันนั่นก็คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลายคนก็มีความกังวลนะครับว่าภาวะตลาดหุ้นนี้จะผันผวนต่อไปยังไงการจัดทับปรับพอร์ตของเราต้องวางแผนกันอย่างไรและในวันนี้นะครับเรามากันที่ร้านลาลิบาร่าคอฟฟี่แล็บนะครับเรามีนัดกับเซียนหุ้น VI รายใหญ่ระดับประเทศนะครับจะมาฟังมุมมองของท่านกันนะครับว่าแนวทางการลงทุนในภาวะแบบนี้ต้องมีการจัดทับปรับพอร์ตกันอย่างไรใช่แล้วครับเรามีนัดพูดคุยกับคุณมี่ทิวาชินทดาพงศ์ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ข้างพี่มี่แล้วนะครับพี่วาชินทดาพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่มี่ครับสวัสดีครับคุณตั๊กครับวันนี้นัดกันบรรยากาศสบายๆนะฮะเป็นร้านกาแฟย่านท่าเตียนนะฮะเราก็เห็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางกลับมาแล้วเหมือนเป็นความหวังหนึ่งเดียวของเศรษฐกิจหรือเปล่าพี่มี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่พวกเราโชคดีแหละเพราะคนอื่นกำลังพูดกันเรื่อง recession แต่เราลุกพูดเรื่อง recovery ใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวเดือนนี้น่าจะล้านกว่าคนละปีนี้ก็น่าจะมีโอกาสเกินเป้าครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับอันนี้เป็นแค่ภาพรวมที่เรานำมานำเสนอช่วงต้นก่อนนะฮะเพราะว่าเรื่องของการลงทุนภาพรวมตลาดหุ้นหลายๆคนมีความกังวลนะพี่มี่เรื่องของเงินเฟ้อที่พุ่งสูงนะฮะการเร่งขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจถดถอยที่คนกังวลกันเนี่ยในมุมของพี่มี่ถามเลยแล้วกันในเชิงตลาดหุ้นครับพี่มี่มีมุมมองยังไงบ้างเพราะว่าพี่เองก็ผ่านประสบการณ์เศรษฐกิจมาหลายช่วงน้ำท่วมใหญ่ก็ผ่านมาแล้วหนักๆเลยแฮมเบอร์เกอร์นะฮะหรือแม้แต่โควิดที่ผ่านมาณตอนนี้ภาพของตลาดหุ้นที่มีมุมยังไงครับก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าอย่างแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่มาแล้วทุกคนรู้พร้อมกันหรือโควิดก็แล้วแต่ไม่มีใครตั้งตัวก่อนถูกไหมครับมาปุ๊บมันก็ลงแบบรวดเร็วจนเรานึกไม่ถึงว่ามันจะลงได้ขนาดนั้นแต่ครั้งนี้มันเป็นวิกฤตที่มีที่มาที่ไปมีการ transfer ของ information กระจายออกไปในทุกหมู่ทุกเหล่าแล้วก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานผมก็พยายามศึกษาแล้วก็ดูจากนักวิชาการหลักๆว่าเอ๊ะรอบนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเหมือนที่คุณตั๊กพูดเมื่อกี้ว่าเงินเฟ้อก็คือหู 9.1% เมืองไทยก็ 7-8% คือน่ากลัวมากใช่มั้ยครับแต่พอไปดูแล้วเนี่ยมันต้องสาวไปถึงต้นตอของสาเหตุก่อนสาเหตุของเรื่องนี้เนี่ยที่มันเกิดเงินเฟ้อรอบนี้ขึ้นมาแรงๆเนี่ยเกิดจากว่ารอบที่เกิดโควิดเนี่ยจริงๆเราทํา QE หลายครั้งแล้วที่ยุโรปที่อเมริกาแต่ไม่เคยฉีดเข้ามาในมือประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นฉีดภาคธนาคารเพื่อซื้อ Treasury อะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้เนื่องจากว่าโอ้โหเศรษฐกิจหยุดชะงักเลยทุกคนตกงานขึ้นไป10%กว่า20%กว่าอย่างรวดเร็วก็เลยแจกเงินเข้ามาในมือทุกคนหวังใจว่าจะให้ทุกคนไปกินอาหารหวังใจจะให้ทุกคนไปเที่ยวแต่ทุกคนกลัวโควิดไม่ออกจากบ้านก็เลยเอาทุกสิ่งทุกอย่างซื้อของไปหมดเลยซื้อจักรยานลู่วิ่งทีวีใหม่ตู้เย็นอะไรประมาณนี้นะครับทำให้ของเนี่ยมันขาดแคลนประกอบกับว่าพอโควิดเกิดขึ้นทุกเราก็กลัวก่อนหน้านี้เนาะโรงงานก็ปิดเปิดทุกวันนี้ยังเปิดไม่เต็มที่เลยถ้าเราติดตามข่าวจะได้ยินเรื่องซีโร่โควิดที่ประเทศจีนใช่ไหมครับเจอ2คนติดเมืองเจอ5คนปิดมณฑลคือยังมีความวุ่นวายอยู่ไอ้ฝั่งนั้นก็คือฝั่งซัพพลายทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นก็คือซัพพลายก็ติดขัดไอ้ส่วนดีมานด์ก็มีคนแจกเงินมามันก็เลยซื้อแล้วกระตุ้นทำให้เกิดเงินเฟ้อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพอมาต้นปีระบบเฟ้ออยู่แล้วนะดันไปเกิดเรื่องรัสเซียยูเครนอีกกระหน่ำซ้ำให้มันแบบว่ามีความเฟ้อขึ้นไปอีกเพราะว่ายุโรปก็จะคว่ำบาตรรัสเซียโดยไม่ซื้อพลังงานโน่นนี่นั่นใช่ไหมครับก็เลยทำให้หูเงินเฟ้อก็เลยลากยาวมาถ้าเรารู้เหตุผลแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องไปเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ต่างๆว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเคยมีเงินเฟ้อแรงๆในกี่ครั้งอะไรคือสาเหตุของมันแล้วมันจบลงยังไงนะครับอย่างผมไปดูที่เขาชอบพูดถึงมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปีหลังสงครามโลก1945สงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นก็คือทุกคนออกมารบก็ผมเคยไปเที่ยวฮิโรชิมาเขาบอกว่าอเมริกาก็โยนระเบิดลงไปในโรงงานผลิตรถยนต์เลยเพราะว่าโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยแปลงไปผลิตอาวุธตอนนั้นหลังจากสงครามเสร็จซัพพลายก็ถูกทำลายเราลองนึกภาพนะครับคนเนี่ยโหทำลบกันหลายปีกลับมาบ้านก็อยากซื้อข้าวของของมันพังไปหมดแล้วใช่ไหมฮะพอมันเกิดอย่างนั้นเนี่ยเงินเฟ้อก็พุ่งขึ้นมา 18-19% ในช่วงนั้นนะครับในยุคนั้นแต่ผู้คุมนโยบายการเงินตอนนั้นเนี่ยเขามองว่า
เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องชั่วคราวแล้วก็คนงานจะกลับเข้าไปโรงงานเนื่องจากทำลบมานานเนี่ยงานก็ไม่ตรงกับคนคนก็ไม่ตรงกับงานต้องมีเวลาในการ learning curve supply ของไอ้ธุรกิจก็ยังไม่ได้ทันสมัยเหมือนปัจจุบันก็ต้องใช้เวลาเยอะมากนะครับแต่เขาเลือกที่จะไม่ขึ้นดอกอาจจำไว้ก่อนนะครับปีตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2อันนั้นไม่ขึ้นดอกเขาไม่ขึ้นดอกเงินเฟ้อแรงแต่ไม่ยอมเงินเฟ้อขึ้นมา 18% ปีที่2 8% มั้งแล้วหลังจากนั้น18เดือนให้หลังมันลงมาเหลือ 2% แล้วเงินเฟ้อติดลบเลยมันหายไปด้วยตัวมันเองอีกรอบนึงที่เรามักจะพูดกันคือปี1970ถึง1980ตอนนั้นก็คือตอนผมยังไม่เกิดหรือผมเริ่มเป็นเด็กๆนะผมเกิดประมาณ1975ปีนั้นเงินเฟ้อก็ขึ้นมาแบบระดับ 12% 14% คือขึ้นยาวนานมากแล้วเฟดเลือกวิธีขึ้นดอกเพื่อสกัดเงินเฟ้อจนคณะคุณพอลวอล์กเกอร์เนี่ยขึ้นตำแหน่งแล้วไปขึ้นดอกจนถึงดอกเบี้ย 21% ผมฟังแล้วน่าตกใจนะครับแต่ตอนปี1980ที่ดอกเบี้ย 21% เนี่ยเงินเฟ้อก็พีคแล้วก็หายไปผมคิดว่านะครับรอบนั้นเนี่ยมันเกิด 3-4 เรื่องพร้อมๆกันคือ 1. Baby Boomer หรือวัยที่มีลูกเยอะเนี่ยเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วเขาไม่เคยซื้อของมาก่อนอ่ะเหมือนบ้านนึงมีลูก10คนอ่ะอยู่ๆพี่ชายไอเฮียตีเริ่มมาทำงานกันหมดก็อยากซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อทีวีจับจ่ายใช้สอยซัพพลายเนี่ยตอนนั้นก็ผู้ผลิตก็เป็นเยอรมันเป็นอเมริกาเป็นญี่ปุ่นซึ่งยังไม่ได้มีพัฒนาการในด้านการเพิ่มแมสโปรดักชันที่เก่งๆทำให้โอ้โหซัพพลายก็ขาดดีมานด์ก็เยอะเหลือเกินแน่นอนเฟดก็เลยใช้กลยุทธ์การขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดดีมานด์เพราะนั้นรู้เลยว่ามาทั้งดีมานด์พูลมาถึงซัพพลายพุชคือมีทั้ง2ด้านเลยทั้งฝั่งดีมานด์กับซัพพลายก็เลยขึ้นดอกไปจนกระทั่งจริงๆมีอีกเหตุการณ์นึงที่น่าสนใจก็คือ1978ตึ้งเสี่ยวผิงก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีจีนแล้วเปิดประเทศจีนเราก็รู้ใช่มั้ยคุณตั๊กหลังจากเปิดประเทศจีนแล้วมันก็มีของที่แบบเรานึกไม่ถึงอะว่าราคาแบบนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยกทรงชั้นในโต๊ะเก้าอี้คือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกอะสามารถจะลดราคาลงมาถูกแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนประกอบกับช่วง 1980-1984 เนี่ยสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายพอล่มสลายเสร็จเขาก็ดั้มน้ำมันดั้มนิกเกิลดั้มแร่ปิดไอ้เขาเรียกว่าพวกคอมโมดิตี้ทั้งหมดออกมาสู่ตลาดอีกทำให้ตั้งแต่วัน1980จนถึงเมื่อเร็วๆนี้เงินเฟ้อแทบไม่เคยเป็นปัญหาของชาวโลกเลยอันนี้คือเรื่องราวนะครับก็เราจะเห็นการแก้ปัญหาของผู้คุมนโยบาย2ครั้งครั้งแรกเนี่ยเขาเลือกจะมองว่ามันเป็นชั่วคราวเขาก็ไม่ขึ้นดอกเราให้เงินเฟ้อจัดการตัวมันเองครั้งที่2เนี่ยเขารู้เลยว่าโอ้โหเบบี้บูมเมอร์มันแย่งกันซื้อแย่งกันใช้ซัพพลายก็ผลิตไม่ได้มันดูลำบากแน่นะครับฟังเซียนมี่วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจณขณะนี้จากเรื่องเงินเฟ้อเมื่อเทียบเคียงกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมาแล้วเรามาฟังกันต่อเลยครับว่าภาวะถดถอยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในช่วงหลังจากนี้ครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเรามองจาก3มุมนะครับมุมที่1คือมุมซัพพลายก่อนเพราะเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้นะครับก็คือจีนปิดเปิดเนี่ยเราอาจจะดูว่าถ้าเขาใช้ซีโร่โควิดต่ออีกปี2ปีเนี่ยจะเป็นยังไงคุณตั๊กเชื่อไหมครับว่าวันนี้แม้เขายังซีโร่โควิดอยู่นะแต่กำลังการผลิตของเขาเนี่ยกลับขึ้นมา 60-70% แล้วนะคือคนจีนเขาเก่งเนาะเขาก็ไปสร้างหอพักในโรงงานบ้างเขาบอกคุณก็มาบับเบิ้ลแอนด์ซิลเลยผลิตเสร็จไม่ต้องกลับบ้านคุณก็ผลิตเสร็จก็นอนตรงนี้แล้วพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาอีกถ้าเรายังนโยบายซีโร่โควิดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าจีนเนี่ยจะสามารถเขาเรียกว่าแรมอัพกำลังการผลิตกลับขึ้นมาได้อยู่ดีหมายถึงว่าปัญหาด้านฝั่งซัพพลายยังได้ 60-70% เพราะนั้นด้านฝั่งซัพพลายผมเชื่อว่าแค่รอเวลาคลี่คลายและอย่างเมื่อกี้ที่คุณตักบอกว่าตอนนี้เราไปที่ไหนเนี่ยบอกโควิดจะติดเท่าไหร่คนไม่กลัวแล้วนะคนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหมดละถ้าเราจำลองว่าในเมื่อชีวิตประจำวันเราเป็นแบบนี้ในโรงงานคุณตักว่าเขายังกลัวไหมก็น่าจะน้อยลงก็น่าจะน้อยลงหมายถึงว่าก็ไอการทำงานในโรงงานก็น่าจะราบรื่นขึ้นทำให้ซัพพลายเชนทั่วโลกเนี่ยน่าจะพลิกกลับมาดีอันนี้ในฝั่งซัพพลายผมไม่ค่อยห่วงคราวนี้ฝั่งดีมานด์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกไงช่วงที่ผ่านมาได้รับการแจกเงินพอแจกเงินเสร็จก็เอามาใช้จ่ายจริงอยู่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ของพวกนี้เราซื้อไป2ปีที่ผ่านมาเยอะมากแล้วทั้งซื้อสมาร์ทโฟนซื้อแท็บเล็ตซื้ออะไรก็แล้วแต่ให้ลูกเรียนออนไลน์เนี่ยถามว่าความต้องการมันจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมตอบว่ามันน่าจะมีจุดที่แบบว่าดีมานด์มันไม่ต้องไปสกัดด้วยการขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงแล้วตั้งแน่ออกไหมครับคือเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับที่ผมคำนวณไว้คร่าวๆเนี่ยปลายปีนี้เรามีโอกาสจะเห็นเงินเฟ้อแถว 4% ถ้าเมื่อไหร่มันลงถ้าเมื่อไหร่มันลงมา 4% เนี่ยแล้วดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปอยู่สักประมาณ 3.5% เนี่ยมันแปลว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเริ่มติดลบเหลือ 0.5 จากปัจจุบันลบ 6-7
จะเห็นว่าโอ้โหถ้ามันลบเหลือ 0.5 เนี่ยเฟดก็น่าจะผ่อนคลายทุกอย่างก็จะมีการผ่อนเกียร์ได้แล้วจะกลับมาใช้นโยบายเขาเรียกว่าผ่อนคลายทางการเงินได้มากขึ้นละเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวไปตามโซนตามส่วนของมันแต่ไม่ได้เป็นพร้อมกันทั้งโลกนะครับอเมริกาโอเคหน่อยไม่น่าห่วงเขาจีนนี่มีวิกฤตส่วนตัวเขาก็อาจจะอย่างนี้แหละโตสักประมาณ 4-5% 3-4% ยังพอได้จะต่ำกว่าเป้านิดนึงต่ำกว่าเป้านิดนึงยุโรปเนี่ยมีความเสี่ยงจะเกิด recession แน่ๆเพราะว่าอ่อนแอโดยตัวเองอยู่แล้วอยู่ใกล้วิกฤตด้วยใช่มั้ยอยู่ก็คือง่ายๆเลยเขาบอกว่ายูโรก็เหมือนคนแก่10กว่าคนรวมกันเพราะเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วยังไปเปิดประตูทะเลาะกับข้างบ้านอีกจะไปขายแก๊สแพงอะไรอีกคือจะไม่ไหวอยู่ละแต่ยังจะไปหาเรื่องกับข้างๆอีกเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นแอเรียแต่ของบ้านเราเนี่ยเหมือนที่คุณตั๊กบอกว่าเราอยู่ในช่วงของการรีคัฟเวอรี่ครับเขาเรียกดุลชำระเงินหรือดุลเดินสะพัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าที่เราขาดดุลนะมันชั่วคราวจริงๆเพราะสมัยก่อนเนี่ยรายรับฝั่งขาเข้าเราเนี่ยครึ่งนึงก็มาจากการส่งออกครึ่งนึงมาจากการท่องเที่ยวไอ้ฝั่งขาจ่ายเนี่ยมันมาจากน้ำมันสัก 30% ประมาณนะครับไอ้ฝั่งขารับท่องเที่ยวหายไปเลยหายไปครึ่งนึงเหลือแต่ส่งออกไอ้ฝั่งน้ำมันมันดันขึ้นมาเท่านึงมันก็เลยทำให้เกิดการขาดดุลระยะสั้นตอนนี้น้ำมันเริ่มถอยลงมาท่องเที่ยวเริ่มกลับมาช่วยเดี๋ยวแมทช์กันแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเราก็กลับมาเกินดุลอยู่ดีค่าเงินบาทวันนี้มันก็เลยสะท้อนภาพว่าแม้อัตราส่วนต่างดอกเบี้ยเรากับอเมริกาเนี่ยเขาพูดกันว่าจะห่างกัน 2% 2% กว่าบาทก็ยังไม่ต้องอ่อนขนาดนั้นเราก็เห็นยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเห็นไหมฮะว่ากนง.ก็ไม่ได้เร่งรีบในการจะขึ้นดอกเบี้ยแรงใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าพอนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกลับเข้ามาเศรษฐกิจเริ่มทยอยเปิดเมืองแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันจะฟื้นตัวเร็วกว่าที่เราคิดหากเปรียบเทียบผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อตลาดหุ้นทั่วทั้งโลกเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะให้ไอเดียไว้นะครับว่าหลังจากผมลงทุนมา10กว่าปีเนี่ยไอ้คำว่าวิกฤตเนี่ยวิกฤตในตลาดหุ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องสอดคล้องไปพร้อมกับวิกฤตเศรษฐกิจหมายความว่าวิกฤตในตลาดหุ้นเนี่ยมันเกิดจากว่าเมื่อไหร่มนุษย์โลภเกินไปมันก็แตกกลัวเกินไปมันก็บอททอมแต่ไอ้เขาเรียกไงในเชิงเศรษฐกิจก็เป็นไปตามดีมานด์ซัพพลายจะเห็นว่าครั้งนี้ตั้งแต่ยังไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะตลาดหุ้นแตกลงมาแล้วนะแตกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถ้าเราไปเห็นหุ้นอเมริกาหุ้นจีนคือจริงๆปรับตัวลงมาแบบว่าลงมาแบบน่ากลัวมากคือจริงๆมันได้ price in ข่าวพวกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้างหน้าเกิด recession บ้างแต่ไม่ได้รุนแรงกว่าที่เขาคาดการเนี่ยหุ้นจะไม่ลงแหละนึกออกไหมครับแต่ถ้ามันแรงกว่านั้นหุ้นกระหล่งคือมันจะเป็นการว่าไม่ใช่ว่าเรามองว่าจะเกิด recession แล้วจะลงไม่ลงคือมันต้องดูว่ามัน price in เข้าไปในราคามากน้อยแค่ไหนครับคุณพี่มีจะมองว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ตลาดพอจะมองข้างหน้าได้มันไม่ได้เกิดแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนวิกฤตโควิดใช่หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาใช่ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN Wealthguide นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่เราตั้งใจนำเสนอครับ